ข้อ13เพื่อวิถีฐานสี่เหลี่ยมได้วัดความยาวได้ความยาวรอบฐานได้วัดความยาวโดยรอบได้24ฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมได้ยาวด้านละเท่าไหร่ยาว24คูณใช่ไหมเอา24หารด้วย4ได้อะไร24หารด้วย4ได้อะไร6ยาวด้านละ6อันนี้ก็6เห็นตรงน้องๆครับแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าหน้าทุกหน้าเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าส่วนที่พี่แรงเอาสีแดงเนี่ยครับคือหน้าของมันหน้าของมันเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าตอนนี้เนี่ยสีแดงนี้มันเป็นรูปเขาเรียกรูปสามมิติอยู่นะครับพี่จะวาดเป็นสองมิติปื้มันมีความยาวด้านละเท่าไหร่เขาบอกหน้าเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่ามันต้องมีความยาวของด้านทั้งสามเท่ากันถ้าตรงนี้6ตรงนี้ก็ต้อง6ตรงนี้ก็ต้อง6มาแล้วครับมาแล้วครับเส้นนี้ครับเส้นปากสีชมพูเส้นปากสีชมพูนี่คือสูตรเอียงครับเดี๋ยวพี่จะหาเส้นปากสีชมพูครับพร้อมคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่าครับเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งฐานเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งฐานดีมากครับโกโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมัน6ใช่ไหมทั้งหมดมัน6ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ6คือ3เก่งมากครับน้องโกโก้เส้นสีชมพูพี่สมมติได้เป็น L จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่คุณครูสอนสนิทของเราแล้วL กับ L อะ L กำลัง2เท่ากับ6กำลัง2ลบด้วย3กำลัง2โอเคนะครับปิดยออ่ะตรงนี้ใช้เป็น L กำลัง2เท่ากับ3 6ลบ9 15ลบไปแล้วตรงนี้ตอบ27อะไรย่อสอน27ครับหรือ27ปิดยอ2เรื่องวิชาแล้วคุณครูอะไรสอนแล้วตอนม.2คุณครูอะไรสอนครับไอ้นะวิทยาวิทยาจากทฤษฎีบทวิทยาที่คุณครูวิทยาสอนเราครับเราไม่ตั้ง L กำลัง2เท่ากับ6กำลัง2ลบ3กำลัง2นะครับมันออกมาเป็นรูท27ทีนี้ครับบทแรกครับอาจารย์อะไรสอนเราแล้วครับได้ดูของครับ3 2ดวงมาเห็นได้3รู้3แนวข้อ2ข้อนี้จึงบอกช้อยข้อ1ครับ3รู้3ต่อไปข้ออีก4จะมีพื้นที่หรือเท่าไหร่ข้ออีก4มีสูงตรงยาว15นิ้วครับยาว15นิ้วยาว15นิ้วแค่นี้ครับพร้อมจะมีพื้นที่อยู่เท่าเท่าไหร่บอกปริมาตรมาถามเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวน้องครับที่ขอสมมติให้สี่เหลี่ยมตัวที่เป็นฐานมีความยาวด้านละ A ดีมากครับติดยอสองดีมากครับโจทย์ข้อนี้บอกปริมาตรครับ12801280ครับเดี๋ยวเราจะหาดีได้เริ่มปริมาตรพีระมิดเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูง1280สังเกตเข้าใจครับติดติด3 1 3 3 5 15ครับติดติดครับกลายเป็น A คูณ A ได้ A กำลัง2คูณ5เท่ากับ1280ครับติดติด
เด็กๆใช้แม่ห้ากับทองหาด้วยห้าสองข้างซ้ายหาด้วยห้าขวาหาด้วยห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบอะไรยกกำลังสองได้256เก่งมากครับจำครับถามไหมครับสิบยอสองไม่เข้าใจถามเลยครับเอาต่อครับต่อหาพื้นที่ผิวนะครับหาพื้นที่ผิว A เท่า16พื้นที่ผิวทั้งหมดเกิดจากพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานเลิกพิทยาพื้นที่ผิวพร้อมโอ้ยังไม่รู้สูงเอียงเลยนิตยาสูงเอียงเท่าไหร่ข้อนี้นิตยาสูงเอียงเท่าไหร่ข้อนี้เท่าไหร่ถูกต้องครับนิตยาครับครึ่งหนึ่งของ16คืออะไรนี่ตรงนี้คือ8นี่ถูกไหม85 17เออ15ครับ17ครับ17ครับพื้นที่ผิวพร้อมตรงนี้เป็น16นะพื้นที่ผิวพร้อมพื้นที่ฐาน16คูณ16 16คูณ16ด้านคูณด้านบวกกับพื้นที่ผิวข้างพร้อมเศษ1ส่วน2คูณฐานของแต่ละหน้าฐานเท่าไหร่ครับ16สูงเท่าไหร่ครับสูงของแต่ละหน้า17กี่หน้าครับ4หน้าคูณ4เข้าไปทำความเข้าใจครับ16คูณ16ได้อะไรครับ256ครับตัดทอนครับ16คูณ17แล้วคูณ2 2คูณ4 272แล้วคูณ2เข้าไป544เอามาบวกกันเอามาบวกกันนะครับอันนี้256นะคำตอบข้อนี้คือ800ตารางนิ้วนะครับ14ต่อ800 14คำตอบข้อนี้คือช้อย3พร้อมครับข้อ15ครับผมเพียงนี้ฐาน4หรือ5มีด้านประกอบมุมฉากยาว28และ12นิ้วพีระมิดสูง15นิ้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานฐานยาวด้านละยาว28ครับกว้าง12คูณความสูงก็คือ15 313 355น้องครับพี่ขอเอา12คูณ5นะเป็น60 28คูณ60 28คูณ60ครับคำตอบข้อนี้คือ1680